นะครับแม่น้ำสายนี้ครับชื่อว่าแม่น้ำพัดมานะครับเป็นแม่น้ำคงคากับแม่น้ำพรมบุตรนะครับไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายนี้ครับทุกคนเรามาเจอชิงช้าสวรรค์ของบังกลาเทศนะชิงช้าสวรรค์บังกลาเทศเนี่ยผู้รวมชะตากรรมของเราก็ขึ้นแล้วครับเนี่ยเอาเนี่ยครับดูวิธีการหมุนของเขานะครับนี่นะเราจะใช้คนหมุนนะครับนั่นระบบเบรกแล้วเนี่ยร้านนี้เป็นตำนานของอินเดียเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอที่บังกลาเทศครับใช้คนหมุนอย่างนี้เลยครับวันนี้ผมเลี้ยงครับเห็นมายืนอยู่นานแล้วครับผมก็เลี้ยงไอติมเขานะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถบัสของบังกลาเทศนะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองโดฮานจอยปลาบังกลาเทศนะนี่ก็เป็นบรรยากาศบนรถบัสของบังกลาเทศนะครับนี่พาคนไทยผู้ร่วมชะตากรรมด้วยครับ2คนวันนี้ตอนนี้ค่อนข้างจะหารถยากครับก็เลยจำเป็นจะต้องนั่งรถบัสนะครับไปเมืองจอยปลาโดฮานบังกลาเทศนี่ครับดูรถบัสเขาขับซิ่งครับครั้งหนึ่งได้เคยมานั่งรถบัสที่บังกลาเทศครับโอ้โหครั้งแรกในรอบ4ปีด้วยเนี่ยมาทำงาน4ปีแล้วไม่เคยนั่งเลยครับครั้งแรกเลยโอ้โหครับสุดซอยครับมาผมต้องสุดนี่เลยคนพามาพาการ์ดเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วครับนี่นะรถบัสบังกลาเทศครับนี่รถบัสแอบดูสีข้างซะก่อนครับน้ำบลาสีเลยว่าน้ำเลยครับดูสีข้างครับไม่ธรรมดาครับรถบัสที่นี่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเมืองโดฮานจอยปลานะครับนี่ครับก็จะเป็นคิวรถ CNG ครับที่จะเดินทางเข้าเมืองทากาครับต้องมาขึ้นที่นี่ครับวันนี้เราจะนั่งรถออโต้ริกชอไปเที่ยวมินิคอกบาซาครับที่อยู่ติดริมแม่น้ำสายใหญ่ของบังกลาเทศนะนี่นะขนาดในตัวเมืองต่างจังหวัดของบังกลาเทศครับยังวุ่นวายครับไม่แพ้ทากาครับตรงนี้นี่เราใกล้เทศกาลเลือกตั้งครับของบังกลาเทศเขาก็จะมีป้ายหาเสียงติดอยู่นะครับตรงนี้กำลังจะใกล้ช่วงเลือกตั้งของบังกลาเทศครับโอ้โหนี่เป็นท่ารถบัสบรรยากาศแถวนี้ครับก็เป็นบรรยากาศที่เราไม่เคยเดินทางมาก่อนนะครับก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมมีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าบรรยากาศริมแม่น้ำของบังกลาเทศจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับมินิคอกบาซาในโดฮานบังกลาเทศครับ
นี่มาถึงแล้วมินิคอกบาซ่าโดฮานบังลาเทศครับนะครับแม่น้ำสายนี้ครับชื่อแม่ว่าแม่น้ำพัดมานะครับเป็นแม่น้ำคงคากับแม่น้ำพรมบุตรนะครับไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายนี้ครับไหลผ่านบังคลาเทศแล้วก็ลงสู่อ่าวเบงกอลนะครับครับดูจากแม่น้ำสายนี้แล้วครับไกลมากๆเลยนะครับเนี่ยกว่าจะข้ามไปแม่น้ำฝั่งนู้นนะครับแทบจะสุดลูกหูลูกตาเลยครับเหมือนทะเลเลยนะผู้ร่วมชะตากรรมครับนี่พี่ทรายครับแล้วก็พี่เพชรครับจากคลิปที่แล้วที่เราไปบ้านของอากาศครับวันนี้ก็พามาดูแม่น้ำสายใหญ่ครับของบังคลาเทศแม่น้ำคงคาไหลมานี่ใช่ไหมใช่แม่น้ำคงคาก็จะไหลมาจากทางด้านนู้นครับก็จะมีแม่น้ำคงคากับแม่น้ำพรมบุตรครับไหลมารวมกันก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสายนี้ครับครับนี่ก็จะเป็นเรือเหมือนว่าขนของคนสินค้าครับของบังคลาเทศครับนี่ก็จะเป็นชาวเรือครับที่เขามาอาบน้ำมาอาศัยกันอยู่ริมแม่น้ำนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีครับเนี่ยบรรยากาศกำลังสวยเลยตรงนี้ครับครับฝั่งทางด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือสปีดโบ๊ทนะเดินทางไปชมอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำได้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นเหมือนสถานที่ยอดฮิตนะครับของชาวบังคลาเทศครับเดินดีแล้วนี่ครับสาวๆบังคลาเทศก็มาเที่ยวที่นี่เหมือนกันนะที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับเป็นช่วงยามเย็นของบังคลาเทศที่เราได้มีโอกาสมาเที่ยวตรงนี้นะครับแถวนี้ก็จะมีพวกสตรีทฟู้ดขายด้วยครับร้านนี้จะเป็นร้านน้ำอ้อยนะครับเนี่ยโอ้มีสตรีทฟู้ดขายด้วยครับร้านนี้จะเป็นพุสก้านี่นะครับเป็นร้านพุสก้านะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของบังคลาเทศก็คือร้านขายถั่วครับโอ้โหนี่นะครับไปที่ไหนก็เจอนะครับร้านขายถั่วถั่วก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะผมชอบตาช่างเขามากเลยนะเป็นตาช่างโบราณนะครับเนี่ยนี่ครับที่ไทยใช่เป็นทั้งหินทั้งอะไรเนี่ยครับถ่วงไว้นะครับขายกันแบบนี้นะถั่วตาช่างก็เป็นตาช่างโบราณเลยครับนี่นะทุกคนโคตรเท่เลยตาช่างโบราณนะครับน่าซื้อกลับบ้านมากครับเอาเก็บสะสมไว้นะครับเพราะที่ไทยหายากมากแล้วเรือท่องเที่ยวก็จะมีทั้งเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือชาวบ้านครับตรงนี้ก็จะเป็นเรือชาวบ้านครับที่เขามารับจ้างพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะครับครับก็สามารถเหมาเดินทางออกไปเที่ยวที่อีกฝั่งนึงของแม่น้ำได้นะครับนะครับก็มีหลายลำให้เลือกเลยครับแล้วแต่เราจะพอใจเลยครับว่าเราอยากไปลำไหนก็สามารถติดต่อคนขับได้เลยครับโอ้นี่มีเป็นเรือโบราณครับครับเรือยังใช้งานได้ครับเรือลำนี้นี่นะเครื่องเขาก็อยู่ตรงกลางครับจะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราจะเป็นเครื่องเรือหางยาวนะครับแต่นี่จะเป็นอีกเครื่องอีกแบบนึงนะคล้ายๆกับเครื่องสูบน้ำบ้านเรานะครับเอามาดัดแปลงเป็นเครื่องเรือนะครับทุกคนเรามาเจอชิงช้าสวรรค์ของบังคลาเทศนะนู่นครับตรงนู้นเป็นชิงช้าสวรรค์ของบังคลาเทศนะเดี๋ยววันนี้พี่เพชรเขาจะขึ้นชิงช้าสวรรค์ให้ชมนะวันนี้ชิงช้าสวรรค์ที่นี่จะไม่เหมือนที่ไทยเลยเขาจะใช้คนครับในการโหนชิงช้าสวรรค์ครับมันแปลกๆดีนะบังคลาเทศชิงช้าสวรรค์บังคลาเทศผมเคยไปถ่ายคลิปหนึ่งครับในเมืองทากาครับก็อยู่ใกล้ๆกับแคมป์เก่าของเราครับก็จะเป็นแบบนี้นะที่นี่ก็มีเหมือนกันครับโอ้โหอันนี้ Amazing มากครับคือโครงสร้างเขาเป็นไม้ไผ่นะเนี่ยนี่นะตั้งไม้ไผ่แบบนี้เลยนะครับ
โอ้โหนี่จะขึ้นเหรอเนี่ยจะขึ้นเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้โหเนี่ยผู้ร่วมชะตากรรมของเราก็ขึ้นแล้วครับเนี่ยนี่นะที่นี่เขาก็จะใช้คนนะครับนี่ครับในการถ่วงการหมุนนะครับนี่ครับสาวๆชอบมากครับชิงท้าสวรรค์บังกลาเทศนะครับเอาเนี่ยครับดูวิธีการหมุนของเขานะครับนี่นะเราจะใช้คนหมุนนะครับวิธีว่าอะไรโอ้โหหมุนกันอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่ครับ Amazing บังกลาเทศครับหาชมได้ที่เมืองจอยปลาโดฮานบังกลาเทศครับสถานที่แห่งนี้จะติดกับแม่น้ำพัดมานะครับเป็นแม่น้ำคมบุตรกับแม่น้ำคงคาครับไหลมารวมกันครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับชายหาดครับเขาจะเรียกว่ามินิคอกบาซ่านะตรงนี้โอ้โหสุดจริงครับบังกลาเทศโอ้โหดูนะดูคนครับนั่นโอ้โหนั่นระบบเบรกแล้วนะโอ้โหครับมีระบบล็อกระบบเบรกเรียบร้อยครับบรรยากาศแบบนี้หาชมได้ยากครับในบังกลาเทศครับถ้าเรามาไม่ตรงจุดหรือไปไม่ถูกโลเคชั่นครับก็จะไม่ได้เห็นแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้หาชมได้ที่เมืองจอยปาลาครับในโดฮานบังกลาเทศครับตอนเย็นๆก็คล้ายๆกับตลาดนัดที่เขาขายของเลยครับมีทั้งสตรีทฟู้ดร้านอาหารครับแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆครับมีที่นี่โอ้โหร้านนี้คือร้านอะไรเอ่ยโอ้โหผมที่ผมดูคล้ายๆกับมะขามเปียกครับนี่นะดูรูปทรงแล้วเหมือนของดองครับพวกมะขามเปียกพวกอะไรเปรี้ยวๆครับลูกค้าก็เยอะเหมือนกันครับที่เขามาต่อคิวซื้ออันนี้ครับผมก็ไม่รู้ชื่อไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะโอ้มันคืออะไรไม่รู้ครับอันนี้จะเรียกว่าจามุรีนะครับจามุรีก็จะเป็นอาหารยอดฮิตอย่างนึงครับของบังกลาเทศครับเฮ้ยมาดูร้านนี้ครับร้านนี้เป็นตำนานของอินเดียเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอที่บังกลาเทศครับไอศกรีมโอ้ใส่กับแตงโมด้วยนะเนี่ยไอติมรสแตงโมครับใช้คนหมุนอย่างนี้เลยครับนี่ครับเป็นตำนานครับเคยเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่เขาไปถ่ายอินเดียนะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นที่บังกลาเทศครับเพิ่งมาเคยเห็นที่นี่แหละเอาเป็นพ่อค้าไอติมไปแล้วครับเนี่ยโหนี่ฮะดูลูกค้าครับลูกค้าต่อคิวเพียบเลยนะร้านไอติมโหขายดีมากๆครับโห
amazing มากครับไอติมร้านนี้เนี่ยครับดูจากหน้าร้านครับก็จะมีสับปะรดนี่ครับมีกล้วยครับมีส้มแล้วก็มีแตงโมนะโอ้โหนี่ครับก็จะหมุนอย่างนี้เลยนะถือว่าเป็นของแปลกอย่างนึงครับของบังกลาเทศครับนี่นะไอติมของบังกลาเทศนะเป็นแบบนี้ครับวันนี้ผมเลี้ยงครับนี่ครับน้องเขาเห็นมายืนอยู่นานแล้วครับผมก็เลี้ยงไอติมเขานะครับแก้วหนึ่ง50ปากกาครับเห็นเขามายืนอยู่นานครับเราก็เห็นว่าเขาอยากกินแน่ๆครับแต่เขายังไม่มีตังค์ซื้อนะเราก็เลี้ยงไอติมเขาสักหน่อยครับวันนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนที่เราได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปที่บังกลาเทศนะครับนี่นะ Amazing มากเลยไอติมแบบนี้ก็ยังมีสตรีทฟู้ดอีกมากมายครับที่ขายครับร้านนี้ก็จะเป็นพุสกาครับร้านพุสกานะครับก็จะคล้ายๆกับปาริปูนี้นะแต่ปาริปูนี้จะลูกใหญ่กว่าครับแต่พุสกานี่จะเป็นลูกเล็กๆนะครับครับไส้ก็จะคล้ายๆกันครับมีความแตกต่างกันตรงฟูสก้าจะลูกเล็กกว่าปาริปูนี้จะลูกใหญ่กว่าครับแล้วก็จะมีน้ำซอสหลายอย่างกว่าครับแต่อันนี้จะมีน้ำซอสแค่อันเดียวนะเป็นแบบนี้ครับเรือแบบนี้จะเป็นเรือหาปลานะครับเป็นเรือประมงของบังกลาเทศครับเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เขาล่องเรือออกไปหาปลากันกลางแม่น้ำครับตรงนี้ครับก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณริมแม่น้ำสายใหญ่ของบังกลาเทศครับที่ผู้คนนะครับนิยมมาเที่ยวกันที่นี่นะครับที่นี่ก็จะเรียกว่ามินิคอกบาซ่าครับจริงๆแล้วคอกบาซ่านะครับก็จะเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในบังกลาเทศครับตั้งอยู่ทางตอนใต้ของบังกลาเทศครับที่ติดกับพม่าครับแต่ว่าตรงนี้ครับเขาก็จะเรียกว่ามินิคอกบาซ่าครับเพราะว่ามีบรรยากาศคล้ายคลึงกันครับเขาก็เลยตั้งชื่อตรงนี้เป็นมินิคอกบาซ่านะครับก็ทำให้ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งครับที่ชาวบังกลาเทศนิยมมาเที่ยววันหยุดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนของอาการ์ตนะครับพาเรามาเที่ยวที่มินิคอปาซ่าครับโอเคไป thank you bye bye เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับแล้วครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงทากาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับชาวรถ CNG ครับเดินทางกลับในเมืองทากานะครับก็ค่ารถ CNG ครับตกประมาณคนละ200ทากาครับเดินทางไปประมาณสัก50กิโลครับนี่นะรถ CNG ที่วิ่งนอกเมืองจะไม่เหมือนกับ CNG ในเมืองนะครับเพราะว่ารถนอกเมืองนะครับประตูเขาก็จะไม่มีลูกกงนะครับถ้าเป็นในเมืองทากานะครับเขาจะมีลูกกงไว้ป้องกันขโมยครับแต่ว่านอกเมืองทากาจะไม่มีครับวันนี้เราเหมารถ CNG นะครับกลับไปเมืองทากาครับ800ทากาครับไปเรากลับบ้านครับครับระหว่างทางกลับบ้านครับมาเจอร้านขนมร้านหนึ่งนะครับขนมชนิดนี้จะเรียกว่ามากรกนีนะครับนี่นะก็จะเป็นขนมแปลกครับของบังกลาเทศครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี2รสชาตินะครับมีแบบหวานแล้วก็ธรรมดาครับ
ี่นะเขาก็จะแปะโอ่งแบบนี้นะครับเป็นไงหวานครับหวานหวานรสชาติเป็นไงครับคล้ายๆขนมอะไรเหมือนของไทยครับน่าจะเป็นคล้ายๆขนมผิงป่ะใช่ครับใช่เนี่ยผมชิมดูคล้ายๆกับขนมผิงบ้านเรานะแต่กินนะต้องมีน้ำจิบด้วยนั่นแหละใช่มันจะคอแห้งหน่อยจะคอแห้งสายชิมจะขายเป็นถุงนะครับถุงละกิโลนะครับกิโลละ170พากาครับนะครับวันนี้เราซื้อไป2กิโลครับก็จะนวดแป้งแบบนี้นะทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นขนมแปลกอย่างนึงนะครับของบังกลาเทศครับที่รับประทานแล้วรู้สึกอร่อยครับใครผ่านมาบังกลาเทศครับอย่าลืมลองกินขนมชนิดนี้ดูนะครับอันนี้เรามาแวะกลางทางครับระหว่างทางที่เราเดินทางกลับทากาครับก็จะผ่านร้านขนมร้านนี้นะครับก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับก็จะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ